โบเมลดาประเดิมละครวิก3จับคู่ณเดชน์พระเอกเบอร์ใหญ่ช่องโบเมลดาประเดิมละครวิก3หลังหมดสัญญากับช่อง7นางเอกสาวโบเมลดาสุศรีก็โผล่ซุกวิก3เซ็นสัญญาเป็นนางเอกในสังกัดประเดิมละครเรื่องแรกมิติที่3ที่ผลิตโดยค่ายแอคอาร์ตเจเนเรชั่นของผู้จัดออฟพงษ์พัฒน์และแดงธัญญาวชิรบรรจงเล่นคู่กับพระเอกหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะโดยแหล่งข่าววงมีรายงานว่าสำหรับละครมิติที่3เรื่องนี้เคยวางตัวนางเอกแต้วณัฐพรเตมีรักไว้แต่หลังจากที่ละครต้องเลื่อนเปิดกล้องไปก็ได้โบเมลดาที่เพิ่งหมดสัญญากับช่อง7และมาเซ็นสัญญากับช่อง3เสียบแทนซึ่งการได้เซ็นสัญญาที่ช่อง3ของนางเอกสาวโบเมลดานั้นเป็นเพราะส่วนหนึ่งผู้จัดการส่วนตัวของโบมีความสนิทสนมคุ้นเคยกับทางช่อง3ด้วยเป็นผู้จัดการส่วนตัวคนเดียวกันกับนิชานัทนิชาดังวัฒนาวณิชและมาสู่จันยางดีกุมนางเอกพระเอกช่อง3สำหรับละครเรื่องมิติที่3เป็นเรื่องของบาปบุญคุณโทษเป็นเรื่องนรกสวรรค์ใครทำดีก็ขึ้นไปอยู่สวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องลงนรกสะท้อนได้น่ากลัวโดยณเดชน์รับบทเป็นเทวดาและจะใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกเยอะมากที่สุดที่เคยทำมาได้ยิ่งยศปัญญาเขียนบท